บองชูยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติมิซ่าค่ะกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเกลละเอติลในเรื่องของเวลานะคะถ้าเราจะถามเวลาหรือจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะมันก็จะมีอยู่สองส่วนค่ะก็คือในส่วนของชั่วโมงกับนาทีถ้าพูดถึงเรื่องชั่วโมงนะคะก็จะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขถ้าในการบอกชั่วโมงก็จะมีเลข1ถึงเลข24เพราะฉะนั้นเราลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะในเลข1ถึง24อันเดอร์ทรัพกัดสังสิสเซตวิดเนฟดิสออนส์ดูส13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24คำศัพท์ของการบอกจำนวนนาทีก็จะเริ่มที่5นาที3 10นาที this 15นาทีนะคะ gangs หรือ agar 20นาที van 25นาที van sang 30นาทีทองต์หรือเอเดมิ35นาทีทองต์แสงหรืออีก25นาทีก็ได้นะคะมวนแวงแสงมวนแวงแสง40นาทีการองต์การองต์หรือจะใช้อีก20นาทีนะคะก็คือมวงแหว่ง45นาทีการอนด์แสงหรือเราจะใช้อีก15นาทีมวงเลกามวงเลกา50นาทีแสงกองต์แสงกองต์หรืออีก10นาทีมวงดิสมวงดิส55นาทีแสงกองแสงแสงกองต์แสงหรือจะใช้อีก5นาทีมวงแสงมวงแสงต่อไปมันก็จะมีการบอกช่วงเวลานะคะการบอกช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงเช้าก็คือเลิมาตังเลิมาตังช่วงเที่ยงเลมิดิเลมิดิช่วงบ่ายลาเพรมิดิละเพรมิดิช่วงเย็นละสวาละสวาและช่วงกลางคืนก็คือลานุยมีลานุยอันเดียวนะคะที่เป็นเพศหญิงก็เลยใช้ลาลานุยแล้วเราจะใช้คำถามในการถามเวลายังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนาฬิกาเราจะต้องถาม
คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคยไม่สนิทนะคะเราก็ต้องใช้คำถามที่สุภาพก็เริ่มต้นประโยค excusez-moi ก็คือขอโทษนะคะคำถามที่เราจะได้ยินคนฝรั่งเศสพูดกันก็คือ vous savez le แล้วก็ต้องตามด้วย s'il vous plaît vous savez le s'il vous plaît ถ้าแปลตรงตัวนะคะคุณมีเวลาไหมคนที่ตอบก็จะตอบนะคะ oui il est dix heures oui ตอนนี้10 โมงแล้วนะคะแล้วเราก็จะกล่าวขอบคุณ merci ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะVous savez le s'il vous plaît เขาก็จะตอบว่า oui il est กี่โมงก็ว่าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้3 ทุ่มนะคะ oui il est 21 heures สังเกตว่าเราจะไม่ใช้ 21 นะครับเพราะว่า c'est l'heure ก็คือเวลาชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเพศหญิง 21 แล้วก็เราก็เลยต้องใช้ 21 heuresแม็กซี่แต่ตามหลักจริงๆนะคะถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักภาษาฝรั่งเศสหรือเบียงฟรังเศสประโยคที่ใช้ก็คือ Avez-vous le s'il vous plaît แต่คนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินประโยคแบบนี้ก็เป็นประโยคเดียวกับ vous savez le นะคะหรือเราจะใช้อีกประโยคหนึ่งก็ได้นะคะ quelle est-il ก็คือกี่โมงแล้วนะคะแต่คนฝรั่งเศสส่วนใหญ่เขาจะใช้ประโยคที่ว่า quelle est-il เพราะฉะนั้นแล้ว quelle heure est กับ quelle heure est-il ก็เป็นความหมายเดียวกันก็คือกี่โมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินประโยคเหล่านี้ก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะตอบนะคะก็ตอบ il est 10 ก็คือตอนนี้10 โมงแล้วนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการถามและการตอบเกี่ยวกับช่วงของเวลาตัวเลขมีความสำคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าเรายังจำตัวเลขได้ไม่หมดก็ขอให้จำตัวเลข1 ถึง 24ให้แม่นยำนะคะถ้าเราบอกว่า says ก็คือ16นะคะใหม่ๆพี่ติก็งงนะคะพอตั้งแต่11ไป11ขึ้นไปเนี่ย ons ใหม่ๆจะจำไม่ค่อยได้นะคะก็อยู่ที่เราต้องท่องให้เป็นประจำนะคะทบทวนบ่อยๆและเราก็จะเกิดความชำนาญอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแคร์ก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประดังตีวีซ่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ Maxi e a Binto au revoir เช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆนะคะ